จะว่าพี่ได้ภรรยาเป็นมือที่สองหน้าที่ของน้องไม่เคยบกพร่องมือหนึ่งมือสองไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจจะมือไหนไหนให้จริงใจกันอดีตที่ผ่านมานั้นไปคิดถึงมันทำไมสำคัญอะไรจะผ่านมือใครมาสักกี่คนเหมือนกระดังงาที่ถูกไฟลนจะต้องไม่พ้นโอนเอ็นอ่อนไหวขาดที่ยึดมั่นแพ้น้อยลำนั้นจึงล่องลอยไปเมื่อได้เจอคนจริงใจดึงให้น้องคืนกลับมาผู้หญิงมือสองอย่ามองว่าคนไม่ดีและน้องก็เป็นสตรีเพศเดียวกับที่พี่เรียกมารดาใช่ว่าพี่แกล้งพูดคำนี้เพื่อชมภรรยาสองมาเพราะว่าสองเรารักกันไม่ต้องสนใจน้องสาบานให้เชื่อใจนะพี่จะเป็นคนใหม่ตั้งแต่วันนี้อดีตที่มีคิดว่าความฝันจากวันนี้ไปขอให้มีใจซื่อตรงต่อกันมีเพียงสองเราเท่านั้นตราบวันสิ้นลมกับที่พี่เรียกมารดาใช่ว่าพี่แกล้งพูดคำนี้เพื่อชมภรรยาสองเราอยู่ร่วมกันมาเพราะว่าสองเรารักกันไม่ต้องสนใจน้องสาบานให้เชื่อใจนะพี่จะเป็นคนใหม่ตั้งแต่วันนี้อดีตที่มีคิดว่าความฝันจากวันนี้ไปขอให้มีใจซื่อตรงต่อกันมีเพียงสองเราเท่านั้นตราบวันสิ้นลม